ในยุคก่อนนะครับยุคก่อนสมาร์ทโฟนนะครับสมัยก่อนที่เวลาจะรับเปรียบทินมาตอนช่วงปีใหม่นะครับผมก็จะเปิดดูวันเกิดก่อนนะครับดูว่าเนี่ยวันเกิดปีนี้นะครับจะตรงกับวันเกิดในปีที่ผมเกิดหรือเปล่านะครับก็ใช่ว่าผมเกิดวันอังคารนะครับแล้วก็มาดูว่าในปีนี้นะครับวันเกิดผมเนี่ยจะตรงกับวันอังคารไหมนะครับก็ไม่รู้มีใครเป็นแบบนี้ไหมนะไม่แน่ใจนะครับก็ซึ่ง Excel เนี่ยสามารถทำได้นะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเนี่ยมีปีไหนบ้างที่ว่าวันเกิดของเราเนี่ยนะครับจะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดวันที่9เดือน9ปี2000นะครับผมก็ใส่ปีเข้าไปก่อนนะครับ2000นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเพิ่มปีไปทีละหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสัก100ปีนะครับโอเคครับถัดไปก็ใส่วันนะครับวันเกิดก็ใช้ฟังก์ชันนะครับชื่อว่า date นะครับ date แล้วก็ใส่ปีเข้าไปนะครับปีอันนี้นะครับแล้วก็เดือน9วันที่9นะครับแล้วก็กรอบไปนะครับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าต้องการที่จะรู้วันในสัปดาห์นะครับก็ให้ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า weekday เข้ามาช่วยนะครับก็เขียนไปนะเท่ากับ weekday นะครับแล้วก็ใส่วันเข้าไปนะครับอยู่ในเซลล์ B1 นะครับก็มันเป็นโค้ดหนึ่งนะครับเป็นโค้ดที่บอกว่าเป็นเลข7นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องแปลงก่อนนะเป็นข้อความก่อนนะครับต้องการรู้เป็นชื่อวันนะครับก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า text เข้ามาช่วยนะครับ text weekday นะครับ B1 นะครับระบุ format ด้วยนะครับระบุเป็น D5 ตัวนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้นะครับเรียก2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน weekday แล้วก็ฟังก์ชันชื่อว่า text นะครับเอาเป็น saturday นะครับก็ลองไปเช็คนิดนึงนะว่าตรงไหมนะครับวันที่9เดือน9ปี2000เป็นวันเสาร์ไหมนะครับวันที่9เดือน9โอ้ปี2000เลยนะเดี๋ยวไงดีแก้ได้ไหม2000นะครับ2000แล้วก็เดือน9นะครับโอเควันที่9เดือน9นะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็โอเคแล้วนะครับอ่ะนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ก๊อปสูตรนี้ครับแปะลงไปนะครับนะครับต่อไปนะครับก็คือในอันนี้คือวันเกิดของเรานะครับผมก็เกิดวันนี้นะครับวันที่9เดือน9ปี2000นะครับแล้วเราก็เช็คนะครับว่าโอเคนะมีปีไหนบ้างที่มันตรงนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นสูตรนะครับว่าถ้าเกิดว่านะครับ if นะครับ if เซลล์นี้นะครับมีค่าเท่ากับวันเสาร์นะครับ Saturday นะครับก็ให้เอาใหม่นะ if C1เท่ากับ Saturday ครับก็ถือว่าตรงนะให้เป็นค่า1นะครับถ้าไม่ใช่ก็เป็น0นะครับแล้วก็กรอบไปนะครับก็สังเกตว่าโอเคก็มีปี2006นะครับก็จะตรงกันนะครับเป็นวันเสาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้ามไปทีก็เป็นปี2017นี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราต้องการรู้เฉพาะปีที่วันเกิดเนี่ยตรงกับวันเสาร์นะครับหมายถึงว่าวันเกิดของเราเนี่ยในปีนั้นตรงกับวันเสาร์พอดีนะซึ่งตรงกับวันเกิดจริงๆของเรานะครับก็เราก็ใช้การฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนะครับก็ไปที่ data นะครับแล้วก็เลือกฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ในคอลัมน์นี้นะครับให้มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็จะได้เป็นรายการของปีตรงนี้นะครับที่ว่าวันเกิดของเราเนี่ยครับตรงกับวันเดินในสัปดาห์ของเรานะครับก็มีทั้งหมดเท่านี้นะครับรายการนะครับตามนี้